นับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนู French Toast Waffle and Fried Chicken ช่วงที่แล้วนั้นขนมปัง French Toast ก็ได้อบออกมาจนหอมน่าทานแล้วล่ะครับและต่อจากนี้ก็จะเป็นการนำไก่มาทอดกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับเมื่อกี้ตัวขนมปัง French Toast ของเราได้แล้วค่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำไก่ทอดกันแน่นอนไก่ทอดเนี่ยเราต้องเตรียมน้ำมันถูกไหมครับน้ำมันที่เราเลือกใช้วันนี้นะครับนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้เป็นน้ำมันปาล์มคุณภาพดีนะฮะทอดอะไรก็กรอบอร่อยขั้นตอนการชุบไก่วันนี้ของเราจะเป็นไก่สูตรที่แป้งกรอบๆขึ้นเกล็ดๆโดยที่ไม่มีเกล็ดขนมปังโอ้โหใช่แล้วก็ไม่ต้องปรุงรสอะไรยุ่งยากเลยที่สำคัญมีสูตรเด็ดที่อร่อยอร่อยพอบอกไก่ทอดก็ต้องคลุกแป้งแป้งวันนี้เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะนี่เขาปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่หอมกระเทียมพริกไทยแล้วก็รสชาตินี่คือกลมกล่อมเลยแป้งหนึ่งซองวางแบบนี้จากนั้นอ่างผสมอีกใบเนี่ยนะคะใส่ไข่ไก่ตีพอแตกใส่น้ำเปล่าเจือจางเขาแต่ที่สำคัญเนี่ยนะหลายสูตรบอกให้ใส่นมใส่นั่นใส่นี่บอกคุณเลยว่าวันนี้ไก่ทอดของเราใช้กะทิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกอันนี้ก็คือจะหอมอร่อยเลยใช่ค่ะนี่นะคะคนนี่ค่ะจากนั้นเราจะคลุก2รอบหยิบไก่ของเราขึ้นมาเลือกใช้เป็นสะโพกนะคะเอากระดูกออกแบบนี้คุณจะได้ชิ้นหนาแบบนี้คลุกแป้งแห้งๆก่อนเอาหนังลงคลุกแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะคลุกส่วนผสมไข่กับกะทิของเราแล้วก็กลับมาคลุกแป้งแห้งอีกทีก่อนลงทอดอันนี้ก็คือจะเป็นแบบขึ้นเกล็ดแบบตามธรรมชาติเลยใช่คุณก็จะใส่ลงไปแบบนี้นะเวลาขึ้นเกล็ดเนี่ยนะมันอยู่ตอนที่คุณสะบัดโอเคนะเมื่อคลุกเคล้าสะโพกไก่ลงชุบทั้งไข่และแป้งอย่างละเอียดทั้ง2ครั้งแล้วก็นำลงทอดในน้ำมันได้เลยครับอันนี้จริงป่ะเนี่ยตอนสะบัดจริงๆเอ้ยทอดด้วยไฟร้อนปานกลางนะครับค่อยๆทอดจนมีสีเหลืองกรอบแล้วหลังจากนั้นก็จึงตักพักเสด็จน้ำมันครับฝีมือการทอดไก่ของคุณเท็ดดี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเออนะเอาเท็ดดี้มันมาซิดนะไม่มีอะไรเลยไม่แต่ว่าปกติอ่ะพวกเนี้ยมันไม่กินกับผักนะแค่จะแบบวางแบบเลมอนนิดหน่อยไงอ่ะไม่เป็นไรพร้อมแล้วแต่ท่านเลยไม่เป็นไรเท่านี้ก็เท่านี้พร้อมน้อยใจซะงั้นเลมอนก็ได้ให้ไม่เอาแล้วขี้เกียจวิ่งลงไปพร้อมเอาละครับอันนี้ไก่ทอดของเราน่ากินมากอนุญาตตักโชว์โอ้โหเกร็ดจากการสะบัดนี่ดูฮะโอเคชิ้นใหญ่มากไม่เกรงใจใครเลยหนังอยู่นี่โอ้โหชิ้นนึงฮะโอเคไก่เรียบร้อยตัว French Toast ก็เรียบร้อยเสิร์ฟได้เลยถูกไหมครับช่วงหน้าครับกับ French Toast Waffle and Fried Chicken กับขั้นตอนของการจัดเสิร์ฟแบบยั่วๆให้ได้ชมกันแบบจึ้งๆช่วงหน้านะครับแล้วเป็นเมนูเด็กอ้วนชัดๆเพราะผักไม่มีปกติอย่างนี้คุณดูซีรีส์อเมริกันต้องเป็นแบบนี้เนาะหัวจงหัวจานไม่ต้องมีไม่ต้องมีเขี่ยออกอยู่แล้ววันนี้เรามีเมนูผัดพริกขิงกากหมูจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กากหมูทอดกรอบและกุ้งแห้งทอดกรอบผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรานิเจอร์เทสและน้ำปลาใส่ใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดผัดพริกขิงกากหมูใส่ภาชนะพริกชี้ฟ้าแดงตกแต่งด้วยใบมะกรูดและไข่แดงเค็มพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานิเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะต
้นเดือนกินอะไรก็ได้แหมหรือเชียกลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสวัสดีค่ะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆหน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 0922658968